ข้อ51ข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อกอไก่ตัวให้อิเล็กตรอนเป็นแคโรทีนตัวรับอิเล็กตรอนเป็นแซนโซฟิลข้อขอไข่ตัวให้อิเล็กตรอนเป็นคลอโรฟิลล์ B ตัวรับอิเล็กตรอนเป็นคลอโรฟิลล์ A ข้อขอควายตัวให้อิเล็กตรอนเป็นคลอโรฟิลล์ A ตัวรับอิเล็กตรอนเป็นNAD+ ข้ององูตัวให้อิเล็กตรอนเป็นคลอโรฟิลล์ A ตัวรับอิเล็กตรอนเป็น NAD+ ข้อจอจานตัวให้อิเล็กตรอนเป็นเฟอริดอกซินตัวรับอิเล็กตรอนเป็น NAD+ เรามาพิจารณากระบวนการไลท์รีแอคชั่นของพืชกันนะครับไลท์รีแอคชั่นของพืชเนี่ยก็จะมีโฟโตซิสเต็ม2ระบบนะครับคือโฟโตซิสเต็ม2กับโฟโตซิสเต็ม1นะครับและระหว่างโฟโตซิสเต็ม2ตัว2กลุ่มนี้จะมีพวกนี้นะครับเรียกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนด้วยกระบวนการของไลท์รีแอคชั่นครับเกิดจากแสงวิ่งมาถ่ายทอดพลังงานให้กับพิกเมนต์ต่างๆพิกเมนต์นี้มีได้หลายแบบนะครับมีได้หลายพิกเมนต์ซึ่งพิกเมนต์พวกนี้อาจจะเป็นคลอโรฟิลล์แคโรทีนอยด์เซนโทฟิลก็ได้นะครับ แต่ว่าพลังงานจากแสงพวกนี้ครับก็จะถูกถ่ายทอดในพิกเมนต์นี้ต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงตัวคลอโรฟิลล์2ก้อนนี้ครับที่เป็นรีแอคชั่นเซ็นเตอร์2ก้อนนี้เป็นคลอโรฟิลล์ A นะครับซึ่งพ แสงพลังงานแสงถ่ายทอดมาถึงคลอโรฟิลล์ A ปุ๊บตรงนี้จะมีปฏิกิริยาที่น้ำแตกตัวออกมาให้ออกซิเจนแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็มีโปรตอนออกมาแต่อิเล็กตรอนนี้จะถูกถ่ายทอดต่อไปนะครับโดยถ่ายทอดให้คลอโรฟิลล์ A แล้วพอได้รับพลังงานแสงปุ๊บมันจะขึ้นไปที่ไพรมารีแอคเซปเตอร์จากนั้นอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดผ่านทางอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะครับซึ่งก็จะมีเฟอริดอกซินอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งในอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนครับจากนั้นจะถูกถ่ายทอดมาที่รีแอคชั่นเซ็นเตอร์ของโฟโตซิสเต็ม1ซึ่งก็เป็นคลอโรฟิลล์ A เหมือนกันนะครับที่โฟโตซิสเต็ม1พลังงานแสงก็มีมาให้ที่พิกเมนต์ต่างๆเหล่านี้เหมือนกันแล้วพอพลังงานแสงถูกถ่ายทอดไปยังเหมาะสมพอถึงโฟโตซิสพอถึงตัวรีแอคชั่นเซ็นเตอร์ก็จะส่งให้อิเล็กตรอนมีพลังงานขึ้นไปที่ primary acceptor ของ photosystem 1แล้วก็จะถ่ายทอดมาที่ ferredoxin ซึ่งเป็นตรงนี้ก็เป็น electron transport chain เหมือนกันแล้วต่อมาอิเล็กตรอนนี้จะนำไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยาที่ NADP บวกกับ H บวกรวมกับอิเล็กตรอนจากตรงนี้นะครับกลายเป็น NADPHซึ่ง NADPH นี้จะนำไปใช้ในคาวินไซเคิลต่อไปนะครับระหว่างทางการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในอิเล็กตรอนสปอร์ตทรานสปอร์ตเชนตรงนี้ก็จะได้ ATP ออกมาด้วย ATP ก็จะนำไปใช้ในคาวินไซเคิลต่อไปเหมือนกันนะครับดังนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นคู่ที่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงที่เกิดในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงตัวที่ทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนครับก็คือตัวคลอโรฟิลล์ A ที่เป็นรีแอคชั่นเซ็นเตอร์ของทั้งโฟโตซิสเต็ม2และโฟโตซิสเต็ม1ครับตัวนี้เป็นตัวให้อิเล็กตรอนส่วนตัวที่รับอิเล็กตรอนโดยตรงนะครับก็คือจุดสิ้นสุดของปฏิกิริยานี้ก็คือ NADP+ นะครับเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในปฏิกิริยานี้ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าตัวที่ให้อิเล็กตรอนคือคลอโรฟิลล์ A ส่วนตัวที่รับอิเล็กตรอนคือ NADPบวกตรงกับตัวเลือกข้อ
งองูนะครับสรุปอีกรอบนะครับพลังงานแสงถ่ายทอดเข้ามาภายในโฟโตซิสเต็มโดยให้ไปที่พิกเมนต์เหล่านี้พิกเมนต์ก็จะถ่ายทอดพลังงานแสงจนมีพลังงานเหมาะสมจะไปถ่ายทอดไปที่ตัวเรียคชั่นเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นคลอโรฟิลล์ A ที่โฟโตซิสเต็ม2น้ำจะเกิดปฏิกิริยาแตกตัวให้เป็นออกซิเจนไฮโดรเจนไอออนและเป็นอิเล็กตรอนแล้วอิเล็กตรอนพอรวมกับคลอโรฟิลล์ A ตรงนี้แล้วพลังงานแสงก็จะถูกกระตุ้นไปที่ primary acceptor ถ่ายทอดผ่านอิเล็กตรอน transport chain มาที่ photosystem 1ที่ photosystem 1พลังงานแสงก็จะถูกถ่ายทอดผ่านทางพิกเมนต์เหล่านี้และไปที่ตัว reaction center เช่นกันจากนั้นก็จะอิเล็กตรอนก็จะถูกส่งขึ้นไปที่ primary acceptor แล้วผ่านอิเล็กตรอน transport chain นำไปส่งให้ NADP บวกกับไฮโดรเจนไอออนรวมกับอิเล็กตรอนนี้กลายเป็น NADPH ตัวให้อิเล็กตรอนคือคลอโรฟิลล์ A ตัวรับอิเล็กตรอนคือ NADPH NADP+ ครับ